ค่ะจุ๊จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่มนี่สองทุ่มกว่าแล้วเรากลับจากเกาะช้างมาแต่เล่นกับโม่ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยแม่เริ่มรู้สึกหิวหิวแล้วหนูหิวไหมคะก็หิวหิวแล้วนะที่มาขอว่าแต่ว่าหนูจะหาอะไรกินไหมน่าจะมีอะไรในบ้านบ้างนะจะกินได้ดีไหมอ่ะมีนะคะลูกกลับมาไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยอ่ะลงทางด่วนบึ๊บก็เข้าบ้านเลยล่ะลูกบอกว่าบ้านเราจะมีอะไรกินนะอ่ะเช็ดมือก่อนพอค่ะพอค่ะไม่แกะไอ้เล็กตุ้มเป้งกันคะเราโชคดีแล้วค่ะเย้ของในบ้านที่ยังมีหลงเหลืออยู่นอกจากเห็ดอันนี้ก็มีเห็ดอันนี้แล้วก็มีนี่ค่ะของจากเกาะช้าง ข้าวเหนียวที่เหลือจากเกาะช้างเมื่อกลางวันอ่ะกินกับข้าวเหนียวเป็นไงคะอร่อยมากมีมังคุดด้วยมังคุดเมืองจันทร์แต่เดี๋ยวกินมังคุดหลังจากกินอาหารอันนี้ละกันอันนี้เป็นผลไม้นี่แล้วก็มีขนมต้องกินอาหารคาวก่อนค่ะขนมปังนี่วันนี้วันที่3หมดอายุวันที่4พรุ่งนี้รีบกินขนมปังเลยค่ะขนมปังมันยังไม่หมดอายุแต่มันชื้นมากเลยอะค่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนมีอะไรนอกเหนือจากนี้เปล่าจะได้กินง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะเต็มมือนี่เจอของมีค่าอีกอย่างนึงแล้วโจ๊กกระป๋องที่เขาที่แล้วซื้อสะสมโดเรมอนไงอร่อยอร่อยอร่อยมากเด็กจิ๋วคะครับเรามาถึงจุดนี้กันได้ไงคะจิ๋วบ้านเราไม่มีอาหารกินเลยค่ะมันไม่แวะซื้อข้าวแคมูนทำไมไม่ไหวตอนกลับก็ใจจดใจจ่อจะกลับบ้านรถจะติดมากนี่จากเกาะช้างมาตั้ง7ชั่วโมงครึ่งนะคะอยากจะกลับบ้านแย่ไม่แวะเลยในทุ่งค่ะคือร้องถึงโม่งไงร้องไห้ด้วยคิดถึงโม่งทั้งตัวนึงเลยใครรู้ว่ามันไม่ใช่เห็ดธรรมดาค่ะมันคือเห็ดตุรกีค่ะไม่ใช่เหรอลูกเขาบอกว่าสแม็กซ์เนี่ยมันเป็นเห็ดนางฟ้าฮังการีค่ะเด็กยูกินนางฟ้าเข้าไปได้ยังไงไม่ใช่เห็ดนางฟ้าไงเห็ดที่มันที่ตอนนั้นเราเคยปลูกนี่ไม่ใช่เห็ดนางฟ้าเหรอคะเห็ดนางฟ้ายูกินนางฟ้าเข้าไปได้ไงไม่ใช่นางฟ้าธรรมดาที่ขายเป็นนางฟ้าฮังการีสุดหิวเลยนะคะนางฟ้าสุดหิวเลยนะไม่ใช่ค่ะหิวนั้นมันฮังกรีค่ะอันนี้ฮังการีค่ะเป็นประชื่อประเทศในยุโรปนะคะมันไม่มีผงชูรสเยี่ยมผัก 100% ตอนแรกน้องพิมพ์บอกว่าเขาทอดแป้งแล้วมันไม่มีเห็ดอยู่ในนี้ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่า 100% เป็นผักน้ำปลาข้างตรีจ๋าจ้าก่อนน้องพิมพ์เออค่ะคุณแม่บอกให้เหลือรสเกลือไว้ให้คุณแม่ด้วยอ่ะเล่นมุกอะไรพ่อเชื่อมันขายปกติเคยเห็นแต่เขาลอยปลากันนะคะปลาประกอบเหรอคะปลาต้องโกงไงคะใช่ไหมเอออ่ะชิมเลยหืมอร่อยมากอร่อยมากอ่ะป้อนลองชิมดูสิป้อนแม่ป้อนเดี๋ยวน้องเดี๋ยวคุณแม่จะเอารสต้มยำมาใส่ชิมดูอันนี้เป็นรสเกลือเพราะว่าเดี๋ยวใส่รสต้มยำแล้วมันเผ็ดต้องพิมกินไม่ได้หมูไม่กินจงเลยกินแต่เผ็ดเยี่ยมนะคะกินมึงแต่ว่าน้ำพิมชอบข้าวเหนียวมากกว่าอ่ะจงยกให้แม่นะงั้นแม่เอารสต้มยำมากินกับอันนี้ดีกว่าต้มยำภาคอีสานไม่ใช่ภาคกลางนะคะ อะไรอีสานไม่รู้จักภาคอีสานหรอตายแล้วรู้จักไหมคะอีสานเลยมองตาแล้วเด็กมุจจากภาคอีสานภาคอีสานคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคที่อยู่ทางเนี้ยตายแล้วเดี๋ยวต้องไปติวกันใหม่ก็มี3รสรสเกลืออันดามันเกลือทะเลอันดามันไม่ใช่เกลือทะเลธรรมดานะคะสีเขียวนี่คือโตเกียววาซาบิค่ะไม่ใช่วาซาบิไทยนะคะเป็นวาซาบิโตเกียวเลยค่ะทำไมเอาเยอะขนาดนั้นใช่เพราะว่าช่วงเนี้ยคุณแม่กำลังคิดกินผักวันนี้ไม่มีผักสดกินก็กินเห็ดแทนเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีเส้นใยอาหารมากกว่าบล็อกโคลี่อีกมากกว่าบล็อกโคลี่6เท่าหมายเหตุในถุงจาก
คนที่เกลียดผักนะคะทำมาจากเห็ดนางฟ้า 100% ไฟเบอร์สูงกินได้ทุกเพศทุกวัยทันสมัยและหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หรือเปล่าเวลากินหยุดไม่ได้ป่ะใช่ไหมวันนั้นเฮียโรจะถูกวางไว้เฮียโรมาบอกอากิมอันนี้ของใครบอกว่าของอากิมเฮียโรขอนะได้เฮียโรวิ่งมากับบ้านเลยไม่มีสารกันเสียด้วย no preservative แล้วก็ไม่มีผงชูรสไงประมาณนี้อร่อยมากค่ะชมนนี่หนูจะไม่ลืมบุญคุณของเพชรนางฟ้าฮังการีคือชีวิตเราในมือนี้ไม่ดูดีกินแบบดูจะหมดแล้วน้องพิมขอบคุณนางฟ้าฮังการีมากค่ะขอบคุณนางฟ้าเดี๋ยวต้องมีเด็กมาถามเราแน่ๆเลยว่าซื้อที่ไหนบอกไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องเขียนตอบค่ะต่อจังค่ะไม่ใช่ซื้อจากเว็บค่ะไม่ใช่น้องชอบมาจากเมืองจีนค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้ซื้อมาจากท็อปค่ะเมืองจีนไม่มีอันนี้ขายในไทยนี่แหละค่ะเป็นภาษาไทยเห็นไหมคะซื้อที่ท็อปค่ะไหนเขาจะหาท่านนี่ไงต้มยำภาคอีสานเห็นไหมง่วงนอนชัดๆแทนง่วงนอนแล้วน่ะคือเกลือทะเลอันดามันอันดามันคิ้วมีคำหนึ่งคำเนี่ยมังคุดป้าป้าเอาป้าป้าถามอยู่คนเดียวไม่เห็นถามเลยป้าป้าถามอยู่คนเดียวมังคุดไม่ถามหรอผลไม้ล้างปากค่ะอันนี้เป็นมังคุดที่เราซื้อมาจากจันทบุรีคุณแม่ชิมแล้วอร่อยมากถามคำว่ามังคุดใช่ไหมคะไม่ใช่แต่มือนี้เสียอะไรอะไรอะไรแต่มือนี้เสียอะไรนี่เขาเมาแล้วอ่ะแย่แล้วทำไมเนี่ยคือเวลาเขาง่วงนอนจะเป็นเคยเล่าในคลิปไปแล้วถ้าใครดูประจำจะรู้ว่าเดี๋ยวพิมเวลาง่วงนอนเขาจะเกิดอาการนี้เข้าไปโลละ50 บาทแต่ว่ามันลูกใหญ่และขาวคือสวยงามมากThank you.